ครับตื่นเต้นมากใจเต้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อคืนก็เพิ่งรันทูกันเสร็จจริงๆประมาณตีเกือบตีสองเกือบตีสองใช่ก็เหมือนวันนี้อยากให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราตั้งใจแค่ไหนครับวันนี้ครับจริงๆแล้วพวกเราผ่านบรรยากาศแฟนมิตรมาเยอะพอสมควรแล้วทำไมงานนี้ยังตื่นเต้นอยู่มันอยากบอกว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นงานที่เราไม่เคยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือถือเป็นงานแรกแล้วก็เป็นช่วงแบบตลอด3ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ที่แบบเราต้องอยู่บนเวทีซึ่งแบบมันใหม่สำหรับพวกเราทั้ง4คนมากๆครับใช่อย่างไม่ตื่นเต้นไอ้โยอีกก่อนลูกก็มันมีหลายอย่างเนาะที่แบบเราอาจจะเคยทำเป็นครั้งแรกด้วยในโชว์เราแล้วนี่อะไรเงี้ยทำให้แบบเราตื่นเต้นว่าแบบเราจะทำมันออกได้มีเออออกมันออกทำมันออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็เราก็ซ้อมกันมาอย่างเต็มที่แล้วครับคือต่อให้แบบว่าจะซ้อมมาเกือบ2อาทิตย์แต่ถึงตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่นิดนึงว่าจะผิดจากที่ซ้อมมาหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับอย่างว่าเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนเลยครับผมเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเวทีที่แบบคนเยอะขนาดนี้ด้วยแบบเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรามีการทั้งร้องทั้งเต้นเนาะแล้วก็โชว์ความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยก็ประมาณแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าตอนพวกเราซ้อมเนี่ยพวกเราเต็มที่มากๆครับคุณอาจจะช่วยที่ไม่ให้ตื่นเต้นมากพี่เมย์ก่อนมาตรงกลางเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สืบคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะเจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ค่ะมันสำหรับงานนี้เป็นไงบ้างก็เราก็เตรียมงานกันมาเป็นเดือนแล้วค่ะจริงๆมีไว้จัดเตรียมงานนี้มาตั้งแต่3เดือนที่แล้วอะค่ะเราก็เลยแบบพยายามกันเต็มที่แล้วก็น้องๆทุ่มเทมากๆค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาน้องซ้อมหนักมากซ้อมหนักชนิดที่ว่ามีคนเจ็บด้วยใช่ไหมคะพี่มือผมเองครับนิ้วแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเยอะแล้วครับไม่เป็นไรแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆก็มีเจ็บบ้างนิดๆหน่อยใช่ใช่ค่ะก็ทุ่มเทเต็มที่มากๆเพื่องานนี้อยากให้แฟนๆทุกคนแบบมีความสุขกับงานนี้จริงๆค่ะคือจริงๆอันนี้เราทุ่มเทเต็มที่ขนาดนี้จริงๆเราต้องการให้แฟนคลับได้รับอะไรกลับไปบ้างจริงๆแล้วตั้งแต่มีไมค์ไวทำซีรีส์มาค่ะความต้องการของเราคือเราอยากให้คนดูมีความสุขไม่ว่าแบบสาเล็กๆน้อยๆถ้าคุณดูมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขแล้วซึ่งงานเนี้ยก็เหมือนกันค่ะเราอยากให้แฟนๆจัดให้แฟนๆได้มาเจอน้องๆทั้ง4คนแล้วก็อยากให้แฟนๆได้รับความสุขกลับไปกับการดูงานแฟนมิตติ้งความสุขที่ทุกคนได้รับกลับไปแต่ละคู่เป็นยังไงครับพี่เพย์มีที่จะให้แฟนได้เห็นเป็นอู้เต็มที่แน่นอนค่ะมันมีทั้งความสุขความสนุกความซึ้งแล้วก็ความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้พิเศษตรงที่ว่าน้องๆทุกคนคิดโชว์เองด้วยทั้ง4โชว์จะไม่มีความเหมือนกันเลยจะมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาทั้ง4คนค่ะขอเชิญก่อนเลยครับครับผมพี่เมย์บอกคิดโชว์ด้วยโชว์ของเราเป็นยังไงครับอันนี้พูดได้เลยครับก็โชว์ของผมก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถแล้วก็การสื่อสารการเล่าเรื่องชีวิตตัวเองอะไรครับผมแล้วก็มีแบบร้องเพลงมีความสุขกับแฟนๆประมาณนี้โชว์ของผมก็เป็นเหมือนแบบฟีลแบบเอนเตอร์เทนคนดูด้วยแล้วก็อาจจะมีเต้นสักส่วนอย่างครับส่วนโชว์คู่ก็จะเป็นการอีกการอีกการนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยจริงเหรอส่วนของผมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับอารมณ์เป็นหลักครับแต่ว่าพอพี่เมย์ได้ดูพี่เมย์ก็บอกมันรีเลทกับแบบซีรีส์อยู่บ้างนิดนึงเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับว่าแบบจะคิดเหมือนกับพี่เมย์หรือเปล่าหรือว่าจะชอบหรือเปล่าครับครับผมสำหรับผมก็เลือกสิ่งที่ชอบแล้วก็รักครับเราอยากให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่เราชอบแล้วก็รักเลยหยิบทุกอย่างที่เราชอบเป็นรักเทียบเยอะที่สุดถ้ายัดในโชว์ได้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นครับโชว์คู่ยังไงครับโชว์คู่เหรอครับโชว์คู่ก็ก็จะมีความน่ารักใครที่แบบว่าถ้าเกิดดู EP พิเศษมาก็จะเห็นว่าแบบคู่ของพี่พายน้องซ่าก็คือก็จะมีความน่ารักไปแล้วแบบเป็นโลกที่สดใสทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นในอีเวนต์นี้ด้วยรวมถึงความเป็นตัวของผมกับพอร์ตด้วยเหมือนกันใช่แน่นอนมันต้องมีบรรยากาศโดยรวมของทั้งสี่คนเพราะเป็นเรื่องของบรรยากาศนะใช่บรรยากาศด้านบนเวทีจะเป็นยังไงเรียกว่าฤดูรักดีกว่าครับฤดูรักเหมือนฤดูรักที่แบบว่ามีอบอวลในทุกๆซีซั่นดีกว่าไม่จะแบบฤดูร้อนฤดูฝนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวคือทุกฤดูเนี่ยมันมีความรักอบอวลอยู่แต่ว่าแค่จะออกมาในคนละมูดคนละฟิลเฉยๆครับใ
ใช่ค่ะเราอยากแนะแนวแหล่งนำเสนอในรูปแบบของทุกฤดูกาลเหมือนที่เป็นบรรยากาศรักอะค่ะว่าฤดูกาลไม่ว่าจะฤดูกาลไหนเราสามารถมีความรักได้เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวที่รู้สึกหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฤดูหนาวก็อยากให้มีคนกอดใช่ไหมคะก็จะมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยผสมเข้าไปในเรื่องค่ะนอกจากแฟนที่ได้มาดูก็สามารถดูทางไลฟ์สตรีมใช่ค่ะสามารถดูผ่านทางไลฟ์สตรีมได้ค่ะก็สามารถซื้อผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะในราคา990บาทค่ะนอกจากนี้แล้วมันความฟังมันไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยใช่ไหมคะปีหน้ามีแฟนต่างประเทศยังไงบ้างคะใช่ค่ะปีหน้าพวกเราบรรยากาศรักชาวบรรยากาศรักจะไปทัวร์เอเชียทัวร์กันค่ะก็มีหลายประเทศที่เราจะไปกันแน่นอนค่ะก็อยากจะให้อยากจะฝากขอกำลังใจให้น้องๆทุกคนในการนำเสนอความเป็นไทยของเราสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะก็ขนาดค่ะพี่เมย์นะเอ้ยจริงๆบอกได้ไหมเออประเทศอะไรบ้างอยากจะหยิบเดี๋ยวประกาศออกมาทีหลังแต่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็สักมันกุมภาอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยแห่งความรักกับพี่เมย์ด้วยแห่งความรักใช่เลยแล้วเด็กๆกับเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพอจบวันนี้คุณต้องเตรียมตัวตอนตัวแล้วใช่ครับผมก็ต้องฟิตทั้งร่างกายแล้วก็แบบฟิตทั้งแบบหลายๆอย่างต้องซ้อมให้ฟิตเรื่องภาษาด้วยครับเพราะว่าเราแบบเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับซึ่งแบบอย่างแบบเราอื่นก็จะได้ 2-3 ภาษาแต่ว่าอย่างผมก็ต้องกลับไปแบบปัดฝุ่นภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้ง4คนคืออยากเขาเรียกว่าสื่อสารโดยตรงกับแฟนคลับอินเตอร์แฟนด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะเตรียมเท่าที่เราทำได้เพื่อที่จะแบบว่าไปพูดคุยกับเขาครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากจะมอบความสุขให้กันใช่มันฝากเลยค่ะฝากเตรียมเจอกับแฟนๆแบบนี้กันด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็งานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพวกเรานะครับก็พวกเราเนี่ยเต็มที่กันชุ่มเย็นกันมากๆนะครับก็อยากจะฝากด้วยครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของพวกเราทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ตัวบริษัทมีไวไวด้วยนะครับอยากให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเต็มที่กันมากจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้รับความสุขกลับไปครับผมขอภาษาเกาหลีด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ไทมิทติ้งชมไทมิทติ้งอินเดย์หรือ최대한 열심히 하니까 잘 부탁하겠습니다 감사합니다 사랑해요เด้ครับก็ฝากโชว์เรียกว่าเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพวกเราทั้ง4คนด้วยครับฝากพี่ๆทีมงานทุกคนกับทุกคนด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทำทุกโชว์ทุกดีเทลในงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดจริงๆถึงแม้ว่าพวกเรา4คนจะยังใหม่มากก็ตามแต่ผมเชื่อว่าในงานที่จะเกิดขึ้นนี้พวกเราทำเต็มที่ที่สุดครับฝากด้วยครับหวังทุกคนจะเอนจอยครับครับผมเช่นเดียวกันครับก็ทีมงานทุกคนทำงานหนักครับรวมถึงพวกเราด้วยก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยครับพวกเราตั้งใจกันมากขอให้ทุกคนชอบนะครับค่ะก็อยากจะฝากแฟนมีตติ้งบรรยากาศรัก Love in the Air แฟนมีตติ้งอ่ะขอโทษนะคะ ตื่นเต้นแอบตื่นเต้นค่ะก็อยากจะฝากซีซั่น of Love in the Air ค่ะแฟนมีตติ้ง in Bangkok ค่ะก็น้องๆทุกคนแล้วก็มีไมไวเต็มที่มากๆกับโชว์นี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับโชว์นี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้มาดูโชว์ในวันนี้สามารถติดตามผ่านไลฟ์สตรีมผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ